ับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับแซนบาร์แอร์ซอฟนะครับในวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทที่2นะครับของการติดตั้งเจ้าตัวเอสเตอร์นะครับในพาร์ทที่2เนี่ยเราก็จะพูดถึงการตั้งค่านะครับจากพาร์ทแรกเนี่ยเราพูดถึงเรื่องการติดตั้งตัวบอร์ดเอสเตอร์ลงตัวเกียร์ของปืนเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้ก็คือเราก็จะทำการตั้งค่าในการยิงต่างๆนะครับที่เขาให้มาผ่านทางไกลนะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถตั้งผ่านทางไกลได้เลยแล้วก็ในฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมนะครับอย่างที่บอกในคลิปที่แล้วเนี่ยเราสามารถตั้งได้ผ่านแอปพลิเคชันนะครับหรือโปรแกรมโดยจะต้องผ่านสาย USB นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็หลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวบอร์ดเอสเตอร์ลงไปในปืนนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะบอกให้ทราบก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเวลาเราทำเนี่ยเราอาจจะต้องทำไวนิดนึงนะครับก็คือพอเราเสียบแบตลงไปนะครับในตัวปืนเนี่ยมันจะมีเสียงร้องนะครับจะมีทั้งหมด3ครั้งซึ่งตัวเสียงนั้นนะครับจะเป็นการแจ้งกับทางเราว่าตัวปืนเนี่ยตัวเอสเตอร์เนี่ยยังไม่ได้มีการคำนวณค่าที่อยู่ในปืนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะได้ยินเสียงดัง3ครั้งนะครับเราจะต้องทำการตั้งค่ามันซึ่งการตั้งค่ามันนะครับเริ่มแรกเนี่ยเจ้าตัวเอสเตอร์เนี่ยจะให้เราแจ้งก่อนนะครับว่าโหมดการยิงของเราเนี่ยเซมิอยู่ตรงไหนออโต้อยู่ตรงไหนซึ่งปกติในปืนทั่วไปนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเซฟเซมิออโต้นะครับแต่ในนี้เขาก็ให้เราตั้งค่าหลากหลายนะครับโดยเริ่มต้นพอเราเสียบแบตไปปุ๊บนะครับมันก็จะมีเสียงเตือน3ครั้งว่าเรายังไม่ทำการตัวบอร์ดยังไม่ได้ทำการคำนวณนะครับเราจะต้องตั้งโหมดการยิงไปที่ออโต้นะครับแล้วก็ทำการลั่นไกล2ครั้งแบบนี้นะครับมันก็จะมีเสียงคอนเฟิร์มขึ้นมาหลังจากนั้นเราปรับไปที่เซมิลั่นไกล1ครั้งปุ๊บมันก็จะมีเสียงคอนเฟิร์มขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับไปที่เซฟนะครับพอปรับไปที่เซฟเรียบร้อยเนี่ยตัวบอร์ดก็จะทำการคำนวณนะครับว่าโอเคตรงนี้เซฟเซมิออโต้พอมันคำนวณเรียบร้อยเนี่ยก็จะมีเสียงเตือนนะครับซึ่งอันนั้นก็คือจะจบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการถอดแบตออกครั้งนึงก่อนแล้วก็เสียบกลับเข้าไปใหม่ซึ่งรอบนี้เราจะไม่ได้ยินเสียงเตือน3ครั้งแล้วนะครับเราสามารถทำการตั้งค่าต่างๆได้เลยนะครับแล้วทำการยิงได้เลยโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะทวนใหม่นะพอเราเสียบแบตปุ๊บจะมีเสียงร้อง3ครั้งนะครับให้เราปรับปืนไปที่โหมดออโต้กด2ครั้งนะครับมีเสียงเตือนกด1ครั้งปรับไปที่เซมินะครับกด1ครั้งมีเสียงเตือนแล้วก็ปรับไปที่เซฟก็จะมีเสียงเตือนอีกแจ้งว่าจบเรียบร้อยนะครับคำนวณเรียบร้อยแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้ปืนอยู่ที่เซฟจะทำการใส่แบตนะครับเสียงอาจจะเบานิดนึงนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเร่งให้นะครับในตอนที่ทำการตัดต่อเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเสียบแบตนะครับพอเสียบแบตเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะมีเสียงร้องเตือน3ครั้งนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองฟังกันดูนะครับจะเป็นการสั่นนะครับ3ครั้งแล้วก็จะมีไฟขึ้นเราจะเห็นด้านล่างนะครับคราวนี้ในส่วนของไฟเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันทีหลังนะครับเอาเริ่มต้นก่อนโอเคตอนนี้เราเสียบไปแล้วมีเสียงร้องแล้วนะครับตามที่บอกเลยนะอันนี้เดี๋ยวผมจะทำไปไวๆเลยนะครับปรับมาที่ออโต้กด2ครั้งมีเสียงเตือนไปที่เซมิกด1ครั้งมีเสียงเตือนปรับที่เซฟเรียบร้อยครับอันนี้คือทำการคำนวณเรียบร้อยแล้วนะครับตัวบอร์ดได้ทำการคำนวณเรียบร้อยแล้วโอเคตอนนี้เราก็จะไปต่อนะครับทำการถอดแบตเสียบเข้าไปใหม่นะครับรอบนี้เราจะไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินการสั่น3ครั้งนะครับที่ตัวกริปมือนะครับจะเงียบตรงซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำการยิงได้แล้วนะครับซึ่งโหมดการยิงนะครับจะมาเป็นพื้นฐานก็คือเป็นเซฟเซมิออโต้นะครับปรับเป็นเซมิออกครั้งเดียวนะครับปรับเป็นออโต้ก็จะยิงรัวนะครับโอเคคราวนี้เราจะตั้งค่ายังไงนะครับเราก็มาดูที่ตัวข้อมูลที่เขาให้มานะครับซึ่งเขาจะให้มาเป็นการ์ดด้วยนะครับค
คราวนี้เวลาเราจะตั้งค่านะครับเราจะต้องทำการกดเจ้าตัวกายปืนนะครับปรับไปที่เซมิกดค้างไว้7วินาทีแล้วจะมีไฟนะครับมีไฟโชว์อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวอันนี้เพื่อนๆอาจจะมองยากนิดนึงนะครับเพราะมันเป็นกล้องมุมสูงเดี๋ยวผมจะทำการขึ้นไว้ที่มุมนี้นะครับว่าตอนนี้ไฟด้านล่างเนี่ยมันเป็นสีอะไรนะครับแล้วก็เป็นการสั่นกี่ครั้งนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้เป็นไฟเป็นสีของไฟแล้วก็เป็นตัวเลขนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันก่อนเลยนะครับเซมินะครับกดค้างไว้7วิตอนนี้เรียบร้อยนะครับก็จะมีทั้งเสียงแล้วก็การสั่นนะครับเสียงปี๊บ1ครั้งไฟด้านล่างจะโชว์เป็นสีน้ำเงินนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นไฟล์โหมดในส่วนของเซมิเนี่ยก็คือเราจะต้องเลือกหัวข้อหลักก่อนนะครับ1 2 3 4ว่าเราจะเลือกตัวไหนนะครับโอเคในส่วนเริ่มต้นเนี่ยผมต้องการจะปรับไฟล์โหมดก่อนนะครับโดยที่ผมจะปรับไปเป็นเซฟเซมิแล้วก็เบิร์ดนะครับเอาเป็นตัวหมายเลข4เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมอยู่ที่โหมดที่1อยู่แล้วนะครับก็จะไปต่อที่ออโต้พอมาออโต้ปุ๊บมันก็จะมาเป็นฟังก์ชันรองนะครับในส่วนของฟังก์ชันหลักอันนี้เราก็เลือกนะครับเราต้องเลือกเป็นที่หมายเลข4นะครับสีไฟสีชมพูซึ่งตอนนี้มันจะร้องดังปี๊บ1ครั้งนะครับเพราะว่าตอนนี้โหมดของมันเนี่ยเป็นหมายเลข1เซฟเซมิออโต้อยู่นะครับผมก็ทำการกดไปอีก2ครั้งนี่2แล้วนะครับเป็นตัวที่3แล้วไฟสีเขียวแล้วก็เป็นตัวที่4นะครับ Save Semi Burst ซึ่ง Burst Mode นะครับมันก็จะมีแยกไปอีกว่าเราต้องการ Burst Mode แบบ3นัดหรือ5นัดนะครับในส่วนของฟังก์ชันตัวนี้นะครับ Interruptible เนี่ยผมยังไม่มั่นใจว่ามันใช้เป็นลักษณะไหนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันทีหลังแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้ผมตั้งค่าเป็นตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเซฟเราก็ปรับกลับเข้าไปนะครับที่ Semiมันก็จะเซฟให้แล้วก็จะกลับมาที่ฟังก์ชันหลักนะครับโอเคพอกลับมาที่ฟังก์ชันหลักปุ๊บเราพร้อมเรียบร้อยทุกอย่างไม่ตั้งค่าอะไรเพิ่มนะครับก็กลับไปที่เซฟตอนนี้ไฟก็จะดับไปนะครับระบบก็ทำตัวบอร์ดจะทำการเซฟข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคคราวนี้เรามาลองทำการยิงดูมาเป็นเซมินะครับออก1นัดโอเคคราวนี้พอเป็นออโต้นะครับมันจะออกเป็นเบิร์สซึ่งเบิร์สเบื้องต้นเนี่ยก็คือจะเป็นเบิร์ส3นัดนะครับ3นัดเป็น3นัดนะครับโอเคไปดูฟังก์ชันหลักอื่นๆนะครับมีแบตเตอรี่โปรเทคชั่นนะแน่นอนเดี๋ยวเราต้องทำอันนี้ด้วยแล้วก็แอคทีฟเบรกนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นการดูรอบของเฟืองนะครับผมยังไม่มั่นใจตัวฟังก์ชันตัวนี้มากนะครับเพราะว่า Active Brake เนี่ยปกติมันจะต้องตั้งค่าผ่านสาย USB ซึ่งมันจะเป็นการตัวเป็นตัวที่จะดูในส่วนของเฟืองนะครับทำให้เฟืองเนี่ยสามารถถอยตัวกระบอกสูบมาได้นะครับมันจะมีระดับของมันอยู่นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้งานมันเพราะเราจะใช้งานแค่เบื้องต้นนะครับโอเคก็จะข้ามหัวข้อนี้ไปแล้วก็หัวข้อสุดท้ายอันนี้อยากให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีการล้างการตั้งค่าอยู่นะครับอยู่ที่หมายเลข4ตรงนี้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงนะครับตัวนี้เบิร์ดโหมดเราตั้งเรียบร้อยแล้วไปแบตเตอรี่โปรเทคชั่นนะครับตอนนี้เป็นบีฟ2ครั้งไฟสีฟ้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเตือน3ครั้งไฟสีเขียวโอเคไปที่ฟังก์ชันรองนะครับปรับออโต้ปึ๊บตอนนี้มันขึ้นเป็นสีน้ำเงินนะครับก็คือออฟอยู่แบตเตอรี่ที่ผมใช้เนี่ยเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์นะครับ 11.1 โวลต์ 25C เพราะฉะนั้นผมจะใช้เป็นตัวหมายเลข2ก็พอนะครับผมไม่ต้องการให้มันwarning อะไรนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราสามารถเลือกเป็นตัวที่3ก็ได้นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ชนิดนี้ถ้าไฟมันอยู่ในแบตน้อยมันจะทำให้แบตเสื่อมนะครับไม่แนะนำให้ทิ้งไว้นานๆ นะครับถ้าแบตใช้แบตหมดปุ๊บรีบชาร์จกลับนะครับโอเคแต่ว่าผมต้องการแค่ตัวนี้ก็จะเลือกไปครั้งเดียวนะครับ
บีฟ2ครั้งตอนนี้ไฟด้านล่างเปลี่ยนเป็นสีฟ้าก็เรียบร้อยนะครับทำการเซฟกลับมาที่หมุดหลักปึ๊บก็จะมาที่หมุดหลักนะครับ Active Brake กับตัวอื่นโอเคผมไม่ได้ยุ่งกับมันเพราะฉะนั้นการตั้งค่าของผมตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้โหมดการยิงที่ผมต้องการจริงๆเนี่ยก็คือจะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเซฟเซมิเซมิเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยตอนที่ผมเล่นในสนามผมจะใช้แค่เซมิอย่างเดียวนะครับจะไม่ได้ใช้ออโต้เพราะว่าป้องกันการบาดเจ็บนะครับซึ่งเอาจริงผู้เล่นหลายๆท่านนะครับถ้าใช้เป็นตัวเจ้าปืนM4 ทั่วไปนะครับมันจะมีปัญหาในส่วนของไฟเซเล็กเตอร์เพราะว่าไฟเซเล็กเตอร์มันยาวนะครับอย่างผมเป็นคนที่ใช้มือซ้ายในการยิงนะครับตัวนิ้วชี้ของผมเนี่ยมันจะมาโดนตัวไฟเซเล็กเตอร์นะครับถ้าผมปรับเป็นเซมินะครับเจ้าปืนตัวนี้ดีนิดนึงตรงที่ว่าเขาทำมาเป็นตัวสั้นนะครับแล้วก็มีการเว้าตรงนี้มาเพื่อไม่ให้โดนคราวนี้ในตัวปืนปกตินะครับเจ้าไฟเซเล็กเตอร์นี่มันจะเป็นลักษณะนี้นะครับยาวๆซึ่งถ้าเราปรับมาที่เซมิจะเห็นไหมครับว่ามันกินพื้นที่นะครับผมใช้มือซ้ายนี่ครับอย่างนี้นะครับนิ้วของผมเนี่ยอาจไปโดนได้เห็นไหมครับซึ่งเวลาโดนนี้ปุ๊บปืนมันจะยิงไม่ออกนะครับถ้าเราไปโดนมันแรงๆมากเนี่ยมันอาจจะเข้าไปเซฟโหมดแล้วมันยิงไม่ได้ไปเลยนะครับซึ่งอาจจะเสียจังหวะในการเล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราปรับให้ตัวออโต้ของเราเนี่ยไปเป็นเซมิเราก็จะมีแค่2โหมดก็คือยิงเป็นเซฟกับเซมินะครับเวลาเราเซฟปืนก็อยู่ตรงนี้เวลาจะยิงเซมิเราก็ปรับมาที่นี่เลยก็จะหมดปัญหาเรื่องนิ้วไปโดนตัวไฟซีเล็กเตอร์นะครับอันนี้ค่อนข้างมีประโยชน์มากสำหรับผู้เล่นที่ต้องการจะเล่นในโหมดเซมิอย่างเดียวนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูกันในส่วนของการล้างการตั้งค่านะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมแจ้งก่อนซึ่งหลังจากที่ผมใช้ตัวเอสเตอร์ไปสักพักนึงเนี่ยมันมีปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเวลาเราทำการเปลี่ยนสปริงนะครับของปืนเนี่ยซึ่งเจ้าตัว ICS ตัวนี้อย่างที่บอกคือมันเปลี่ยนง่ายมากนะครับมันดึงสลักนี่ปุ๊บเปิดตัวชุดบนมาปุ๊บไขฟึบสปริงออกนะครับสามารถเปลี่ยนได้เลยซึ่งการที่เราเปลี่ยนสปริงนะครับมันจะทำให้ตัวเฟืองกับตัวเซนเซอร์เนี่ยอาจจะต้องทำการตั้งค่าใหม่นะครับให้มันคาลิเบรตใหม่ก็คือเราต้องล้างการตั้งค่าแล้วก็รีเซ็ตแล้วก็เซตติ้งใหม่เหมือนเมื่อช่วงต้นคลิปที่เราทำกันนะครับโอเคซึ่งเราก็ต้องทำการล้างการตั้งค่านะครับเพื่อการทำงานประสิทธิภาพของตัวบอร์ดเอสเตอร์เองในการคำนวณนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของแสงนะครับเจ้าบอร์ดเอสเตอร์เนี่ยค่อนข้างไวกับแสงนะครับถ้าเกิดปืนของเพื่อนๆเนี่ยมันมีช่องตรงนี้นะครับนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะเนี่ยนะครับช่องตรงนี้ถ้าช่องตรงนี้เนี่ยมันมีขนาดกว้างนะครับอาจจะส่งผลให้ตัวแสงนะครับมันสามารถเข้าไปรบกวนการทำงานของบอร์ดได้นะครับอันนี้ผมประสบมากับตัวเองนะครับเนื่องจากวันที่ผมไปเล่นเนี่ยแดดจ้าแล้วลักษณะการถือปืนนะครับผมถือปืนลงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถือปืนลงอย่างนี้นะครับแล้วตัวแสงเนี่ยมันเข้ามาส่องข้างในทำให้ปืนผมเนี่ยยิงไม่ได้ไปชั่วขณะหนึ่งนะครับประมาณว่ายิงกด 3-4 ครั้งปุ๊บออกนัดหนึ่งออกบ้างไม่ออกบ้างหรือไม่ออกเลยนะครับซึ่งตรงนี้มันทำให้เราเสียจังหวะในการเล่นมากๆนะครับวิธีแก้นะครับก็แนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยหาตัวสติ๊กเกอร์นะครับหรือเทปไปติดที่ด้านล่างนะครับของตัวเกียร์นะครับหลังจากที่เราทำการประกอบตัวเอสเตอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนเราปิดเกียร์ปุ๊บให้เพื่อนๆหาเทปนะครับไม่เอาเทปใสนะครับเป็นเทปดำเทปพันสายไฟก็ได้ถ้าได้เทปดำเนี่ยจะดีมากนะครับแปะปิดตรงนี้ไปเลยนะครับให้มันเว้นช่วงไว้นิดนึงก็ได้นะครับเดี๋ยวเราแบตออกก่อนนะครับเว้นช่วงไว้นิดนึงก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าเวลาเรากดไกลเนี่ยไกลเราจะขยับแค่นี้นะครับเห็นไหมเอ่ยนี่ไกลเราจะขยับแค่นี้นะครับมันจะมีช่องว่างอยู่ตรงนี้นะครับให้เราทำการเนี่ยเอาเทปดำปิดไปเลยจะปิดตอนที่เราปิดเสื้อเกียร์ก็ได้นะครับหรือจะทำการปิดด้านนอกก็ได้นะครับซึ่งผมเนี่ยเลือกที่จะทำการปิดด้านนอกนะครับโดยใช้เจ้าตัวตินทุกแกที่มันเป็น
ผ้านะครับเป็นขนๆอย่างนี้นะครับก็ทำการติดไปเลยมันจะมีตีนตุ๊กแกที่เป็นตัวกาวนะครับอย่างเช่นที่ผมได้มาเนี่ยมันจะเป็นนี่นะครับที่ผมได้มาจะเป็นลักษณะนี้นะครับมันจะมีกาวอยู่ด้านหลังอันนี้เดี๋ยวจะต้องติดกาวใหม่นะครับนี่จะเป็นกาวหนึบๆมาอยู่แล้วนะครับก็ทำการปิดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้อาจจะต้อง DIY นิดนึงนะครับถ้าจะใช้เป็นลักษณะนี้หรือจะเป็นแค่เทปพันสายไฟก็ได้นะครับอาจจะมีผลเรื่องความสวยงามนิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับอันนี้เป็นตัวออปชันที่ผมแนะนำให้ทำกันนะครับเพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์ในวันที่แดดจัดนะครับโอเคอันนี้กลับมาที่การตั้งค่านะครับโอเคตอนนี้เราได้ทำการตั้งค่าปืนเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือเราทำการเปลี่ยนสปริงเข้าไปเราต้องการที่จะให้ตัวบอร์ดเนี่ยมันคำนวณใหม่นะครับคำนวณนู่นนี่นั่นข้างในใหม่อีกรอบนึงนะครับเพื่อให้เซ็นเซอร์เนี่ยมันอ่านค่าแม่นยำเราก็จะไปที่การล้างค่านะครับโอเคเราก็ทำการเสียบแบตกลับเข้าไปนะครับจะมีเสียงเตือนแล้วนะครับเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยผมทำการหงายขึ้นมานะครับให้แสงมันเข้าไปเต็มๆเลยโดยที่ผมไม่ได้ทำการปรับโหมดไปที่เซฟก่อนนะครับเมื่อกี้มันอยู่ที่เซมินะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเซ็นเซอร์ก็จะอ่านภาพผิดเพี้ยนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำการล้างค่าก่อนนะครับเพื่อทำการตั้งค่าใหม่แต่ถามว่าเราสามารถยิงต่อไปได้ไหมนะครับก็ทำการยิงได้เหมือนเดิมนะครับเซมิก็ยังได้เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดมันเจอแสงจ้ารอบนึงอาจจะไม่ออกก็ได้นะครับเพราะยังไงการที่มันมีสัญญาณเตือน3ครั้งเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือตัวปืนเนี่ยอาจจะมีการวัดค่าที่ผิดเพี้ยนเกิดขึ้นนะครับเป็นสัญญาณเตือนเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะทำให้มันหายไปก็คือเป็นการล้างค่ามันนะครับในออปชันนี้นะครับพอล้างค่ามันเรียบร้อยเนี่ยเราก็ทำการตั้งค่าใหม่โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะล้างค่าให้ดูนะครับเริ่มแรกแล้วก็เข้าไปที่โหมดการเอาโหมดบังคับการยิงก่อนนะครับเป็นที่เซมิ7วินะครับเหมือนเดิมโอเคเรียบร้อยนะครับเราจะไปที่ตัวหมายเลข5ไฟสีส้มเลยนะครับ3นะครับเป็น5เรียบร้อยนะครับโอเคมาที่ตัวออโต้นะครับฟังก์ชันรองตอนนี้มันจะขึ้นอยู่ที่ตัวแรกนะครับเราจะไปตัวที่4เลยเรียบร้อยนะครับคราวนี้วิธีการที่จะล้างค่านะครับตอนนี้เราเลือกเป็นที่หมายเลข4เรียบร้อยมีการเตือน4ครั้งแล้วไฟขึ้นเป็นสีชมพูนะครับให้เราทำการกดไกค้างเอาไว้จนกว่าจะมีเสียงเตือนอีก1ครั้งนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าตรงนี้ล้างค่าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเริ่มกันเลยนะครับมีกดค้างแล้วไฟจะดับไปจะมีเสียงเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วไฟก็จะดับไปอันนี้คือทำการล้างค่าเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะกลับไปที่เซฟเอาแบตออกนะครับทิ้งไว้แป๊บนึงเหมือนเดิมแล้วเราก็จะเสียบแบตเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ทำการตั้งค่าทุกอย่างใหม่เหมือนเดิมนะครับก็คือปรับมาที่ออโต้กด2ครั้งนะครับมาที่เซมิกด1ครั้งแล้วก็มาที่เซฟนะครับเพื่อให้มันวัดค่าใหม่นะครับให้เซ็นเซอร์มันทำการวัดค่าใหม่โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับขึ้นเตือน3ครั้งนะครับ lack of calibration นะครับเหมือนเดิมออโต้เราจะไปไวนะครับ2ครั้งเซฟอีกครั้งหนึ่งเซฟเรียบร้อยนะครับตอนนี้ปืนเราเป็นเซฟเซมิออโต้นะครับทำการถอดนะครับใส่กลับเข้าไปใหม่เห็นไหมครับมันจะไม่มีเสียงเกิดขึ้นนะครับเพราะตอนนี้ปืนมันทำการคำนวณแล้วนะครับวิธีสังเกตง่ายเลยนะครับก็คือถ้าเราเสียบแบตปุ๊บมันไม่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นอันนั้นคือปืนทำงานได้ปกตินะครับแต่ถ้ามีเสียงเตือนเมื่อสักครู่นี้3ครั้งนะครับนั่นหมายความว่าเราควรจะทำการรีเซ็ตค่าแล้วทำการตั้งค่าใหม่นะครับโอเคสำหรับผมเองนะครับตัวผมเองก็ฟังก์ชันที่ผมใช้นะครับก็คือจะเป็นเซฟเซมิอย่างเดียว
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไปตั้งค่าแค่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็มาตั้งค่าในส่วนของการแบตเตอรี่นะครับการป้องกันแบตเตอรี่จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ Active Brake จะเปิดเป็นออโต้นะครับแค่นี้เอ่ยผมจะตั้งค่าแค่3ตัวนี้คราวนี้เดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันนะครับปรับไปที่เซมิกด7วิเหมือนเดิมร้อยนะครับโอเคอยู่ในหัวข้อที่1อยู่แล้วนะครับผมก็จะไปฟังก์ชันลองของมันปึ๊บเรียบร้อยนะครับตอนนี้มันจะอยู่ที่ไฟสีน้ำเงินนะครับออปชันแรกเราจะมาที่เจ้าตัวนี้นะครับไฟสีเขียวเตือน3ครั้งไฟสีเขียวนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเซฟเซมิเรียบร้อยไปกันต่อครับหัวข้อที่3เป็น3เตือน3ครั้งไฟสีเขียวเรียบร้อยนะครับปรับไปออโต้มาดูฟังก์ชันลองตอนนี้มันเป็นไฟสีน้ำเงินเราต้องการเป็นไฟสีฟ้านะครับเตือน2ครั้งตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับไปต่อหัวข้อที่4ตอนนี้เจ้าตัวนี้มันเป็นสีน้ำเงินอยู่แล้วนะครับก็คือมันจะตั้งให้เป็นออโต้อยู่แล้วซึ่งเราก็ไม่ต้องไปปรับอะไรมันนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆแต่ที่ผมจะตั้งก็จะตั้งแค่อันที่1อันที่3นะครับในส่วนของเซฟเซมิแล้วก็ริโป้ตัวนี้นะครับแค่2นี้เท่านั้นนะครับโอเคตอนนี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับผมก็จะกลับไปเซฟกันนะครับทั้งหมดก็ไปที่โหมดเซฟไฟดับนะครับถอดแบตปึ๊บเรียบร้อยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับพอเสียบแบตเข้าไปปุ๊บเซฟเซมินะครับจะออกแค่ครั้งเดียวออโต้นะครับจะออกแค่ครั้งเดียวโอเคเท่านี้เรียบร้อยนะครับผมสามารถตั้งค่าเป็นเซฟเซมิเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับการใช้งานครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการตั้งค่าเจ้าตัวเอสเตอร์นะครับด้วยการใช้ไกในการเซตติ้งนะครับก็จะได้ฟังก์ชันเบื้องต้นพื้นฐานค่อนข้างครบครันนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะครับอาจจะต้องใช้สาย USB นะครับก็คิดว่านะครับในวิดีโอของผมนะครับก็อาจจะช่วยเพื่อนๆได้นะครับในส่วนหนึ่งสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีนะครับในส่วนนี้ก็ลองพิจารณากันดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือในปืนรุ่นใหม่ๆที่ออกมานะครับตัวค่ายปืนเนี่ยเขาก็ได้ทำการทำไกไฟฟ้าของตัวเองมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวไกนะครับจะค่อนข้างนิ่มนะครับไม่ได้มีตัวกลไกอะไรเป็นหน้าคอนแทคเหมือนแบบเดิมนะครับก็อาจจะตอบสนองความต้องการของเพื่อนๆพื้นฐานได้นะครับซึ่งอย่างที่บอกคือเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นไกคอนแทคธรรมดามานะครับก็สำหรับการอัปเกรดนะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งโอเคก็ในวันนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ดูวิดีโอจนจบนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe หรือแชร์นะครับผมแล้วตอนนี้ผมก็ได้ทำการเปิดเพจนะครับเป็นเพจของ Sandbar Airsoft นะครับอยู่ใน Facebook ลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนะครับอันนี้ก็ให้เพื่อนๆช่วยกันนะครับติดตามกันด้วยนะครับก็จะเป็นวิดีโอในการเล่นแต่ละครั้งของผมนะครับก็เข้ามาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับเข้ามาติชมกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดผมมีข้อผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็ขอทักเพื่อนๆไว้ล่วงหน้านะครับเจ้าตัวฟังก์ชันเนี่ยผมอาจจะไม่ทราบทั้งหมดนะครับก็ได้มาใหม่ๆเลยนะครับวันนี้ก็เกิดจากการลองแล้วก็การตั้งค่าด้วยตัวเองนะครับก็สำหรับในวันนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับแล้วก็ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ